ที่ท่านแรกเลยนะที่มารออยู่แล้วนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยใครที่เป็นสายเกี่ยวกับเรื่องของการดูฟิวเจอร์นะคะต้องมาคุยกับพี่เขาเลยว่าตอนนี้มาช็อตยังทันอยู่หรือเปล่านะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งท่านด้วยที่อยู่ในคอร์สเลเวลอัพของเรานะคะคอร์สเลเวลอัพเนี่ยจำกัดจำนวนนะคะที่นั่งเหลืออีกแค่ไม่กี่ที่แล้วนะก็ถ้าเกิดใครสนใจยังไงนะคะรีบติดต่อกันมานะทุกคนในเนี้ยมันไม่ใช่สอนในแค่เรื่องหุ้นอย่างเดียวทุกคนเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องประสบการณ์แต่ละท่านเนี่ยนะคะแน่นมากๆนะคะแต่ละท่านก็จะมีความเชี่ยวชาญเช่นเชี่ยวชาญในเรื่องของบิตคอยคริปโตหุ้นนอกนะคะหรือจะในเรื่องของทีเฟกนะคะเรื่องทองนะคะเล่นสั้นคนใครที่ชอบเล่นสั้นเล่นทองนะก็มีอยู่ในนี้ครบหมดเลยตอนนี้อ่ะเราก็จะมีโปรโมชั่นใหม่ด้วยนะคะใครที่สนใจทักมาได้เลยนะคะจะบอกกระซิบว่าที่นั่งเหลือไม่ถึง10 ที่นะคะทุกคนรีบสมัครนะคะคอร์สนี้มันเป็นคอร์สใหญ่ก็จริงแต่ทุกคนสามารถดูย้อนหลังได้ทั้งหมดนะแล้วก็ได้ใบเซอร์ติฟิเคตจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะคะรีบๆสมัครนะราคานะคะก็สามารถทักได้ที่ LINE @BLLMI แล้วก็มีสเปเชียลเคสสเปเชียลเคสเนี่ยมากกว่าในนี้ด้วยแต่เราจะบอกกันในคลาสแล้วก็มีเกมเล่นแบบเล่นแมเนจหุ้นด้วยอ่ะเดี๋ยวว่าขายของเยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเจอพี่บวยเลยดีกว่าสวัสดีค่ะพี่บวยสวัสดีครับคุณนายแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับสวัสดีค่ะพี่บวยนี่น้องใช้เวลาขายของไปเยอะเลยนะคะอ๋อครับมาค่ะพี่บวยในช่วงตลาดแบบนี้เนาะวันนี้เรียกว่าเมื่อเช้าเนี่ยเราเหมือนจะอารมณ์ดีละตลาดแบบฟิวกำลังมาฟิวกำลังมาผ่านไปแวบเดียวค่ะพี่บวยตอนบ่ายเหมือนโดนหมัดฮุกมาอีกรอบเหมือนโดนกระทืบลงมาซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะคนใช่ครับที่กำลังรอช็อตตอนนี้ยังสามารถช็อตต่อได้ไหมคะหรือว่าแม้กระทั่งในระยะรอบสั้นเองก็ยังคงอันตรายอยู่ค่ะพี่บ๊วยครับก็จริงๆแล้วตั้งแต่ที่เราอัปเดตกันนะตอนช่วงต้นเดือนนะผมก็เน้นทางช็อตมาโดยตลอดใช่ใช่ครับผมวางดัชก็อตช็อมตาแบบเรื่อยๆยาวๆเลยนะครับแล้วก็ตัวของภาพเนี่ยตอนนี้เซฟตี้มาหยุดอยู่แถวๆนะครับแถวๆ800 จุดละตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวรับสำคัญนะครับถ้าเราดูเนี่ยวันนี้เนี่ยในการเทรดนะครับตัวเซตอินเด็กซ์เองเนี่ยพยายามที่จะกลับขึ้นไปยืน1,300 จุดอีกครั้งหนึ่งนับสคู่งะสุดเนี่ยขึ้นไปถึง1,310นะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยกลับมาในแดนลบแล้วนะครับเราก็เทรดต่ำกว่าต่ำกว่า1,300ด้วยส่วนเซฟตี้เนี่ยขึ้นไปถึง810นะครับล่าสุดเนี่ยย่อกลับลงมา801แล้วก็ทำท่าจะยืนไม่อยู่ด้วยนะวอลลุ่มช่วงเช้าที่มีแรงซื้อดันขึ้นไปก่อนนะครับบวกไปถึงนับ14 จุดเนี่ยแต่ว่าวอลลุ่มบางบ่ายเลยกลับมาเป็นหนังพลบ่ายเลยกลับมาเป็นหนังคนละม้วนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องของการเมืองไทยเนี่ยดูเหมือนจะโล่งใจไปได้บ้างนะครับในส่วนของนำคดีของทางคุณทักษิณกับเรื่องของพรบเลือกตั้งสวนะครับครับแต่ว่าค่ะเรื่องของนำคดีความเป็นนายกของคุณเศรษฐากับคดียุบพรรคก้าวไกลเนี่ยมันก็ยังมีความอึมครึมอยู่เราอาจจะต้องนะครับใช้เวลาไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งถ้ามันยืดเยื้อหลักเดือนเนี่ยแน่นอนนะภาวะที่อึมครึมแบบเนี้ยมันน่าจะเป็นปัจจัยที่กดดันในส่วนของตลาดหุ้นไทยอยู่คผ่ะมก็ต้องบอกว่าเข็นกันเหนื่อยนะครับแล้วก็ส่วนต่างชาติเนี่ยขายต่อเนื่องมา10 กว่าวันแล้วในตัวของตลาดคหุ่้ะนนะแต่ในทีเฟกเนี่ยเขาก็จะมีซื้อแล้วก็สลับมีลองสลับช็อตบ้างนะครับแต่ว่าค่ะถ้าเราดูยอดมันทูเดทเนี่ยนะครับก็ถือว่ายังมีช็อตอยู่เยอะนะครับ80,000เกือบ5,000 สัญญาเนี่ยก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่เตือนอยู่เหมือนกันว่าตรงโซน800 จุดเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะหลุดไปได้เหมือนกันนะครับแต่ค่ะถ้าเรามามองดูดีๆนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยมันก็มีข่าวดีอยู่เหมือนกันนะครับคุณไอก็คืคอ่ะพี่ในส่วนของทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขามีการปรับเกณฑ์นะครับเริ่มวันที่1 กรกฎาคมเหมือนกับ
เหมือนกับเมื่อกี้ที่คุณไอได้มีคุยกันไปเบื้องต้นแล้วนะครับอัปจตากิเดิมเนี่อย่าใช่เขาใช้เกณฑ์ซีโร่พลาสติกนะครับก็จะเป็นอัปคต่ิะกซึ่งตรงเนี้ยอืมเดิมทีเนี่ยเวลาจะทำช็อตเซลล์เนี่ยนะครับสมมุติว่าตัวของราคาหุ้นอยู่ที่100 บาทนะเดิมทีเราคต้่อะงเราสามารถขายช็อตที่ราคา last price ก็คือที่100 บาทได้เลยนะครับอืมเท่ากับราคาค่ะใช่ครับแต่ตอนเนี้ยถ้ามีการปรับเกณฑ์ขึ้นมาหลังวันที่หนึ่งนะครับก็จะต้องวางออฟเฟอร์ที่101 บาทอืมขยับขใึช้น่คไรปับคือเป็นอัใชพ่ตครัิบกถ้าเกิดจะคพู่ดะง่ายๆคือว่าไม่สามารถทิ้งบิดได้นั้นนะครับอืมอืมอืครับมไม่สามารถขายช็อตที่ราคาบิดแรกได้ต้องตั้งซึ่งมันก็จะทำให้ตัวของแรงขายช็อตเนี่ยมันอาจจะลดลงไปนะครับค่ะอืซมึ่งตรงนี้อืก็มจะมีผลกับตัวที่มีการทำบล็อกเทรดเยอะๆด้วยนะบล็อกเทรดก็คืออเป็่นการาขายโดยการเปิดในส่วนของช็อตฟิวเจอร์ในตัวของสต็อกฟิวเจอร์นะครับแล้วโบรกเกอรค์่ะต้องขายหุ้นออกมาด้วยตรงนี้มันก็จะมีอผืลมลิงก์กันเหมือนกันแล้วก็อืคิดมว่าอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวแรงขายหุ้นใหญ่เนี่ยมันอาจจะเบาบางลงไปได้บ้างนะครับแต่ว่าค่ะพี่บ๊หวลักยๆสำคัญเอนีื่ยมครับก็จะอยู่ที่แรอืงมขายจากต่างชาติแหละที่เราต้องตามดูว่าถ้าต่างชาติยังขายหนักอยู่การลงของหุ้นก็อาจจะยังมีความต่อเนื่องอยู่อืมอืมอ่าอันนี้ก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องของต่างชาติอยู่เนาะที่ยังคงเป็นปัจจัยกดดันนะแม้จะมีเรื่องอัพติกเนาะอย่างที่พี่บวยบอกนะคะแต่เหมือนเราเคยมีการใช้ตัวอัพติกมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะพี่บวยรอบหนึ่งรู้สึกจะเป็นช่วงโควิดถ้าไอจำไม่ผิดใชใช่ไ่หมครับปีตอนสอนงั้พนันยี่สิบตัวของอหุ่้านไทยเนี่คย่ะลงแรงมากครับแลอ้วืพอมมีการคป่ระับเกณฑ์ใช้เนี่ยก็ชอ่ืวยมทําให้มีการนะครับทําให้มีการค่ะ cover short แล้วก็หุ้นก็ถือว่าดีดค่อนข้างแรงนะตรงนี้อาจอจะืเป็นตัวมช่วยหนึ่งแหละที่น่าจะมีส่วนทําให้นักตลาดหุ้นไทยน่าจะมีการสลับรีบาวเกิดขึ้นได้เหมือนกัคน่ะนะครับเดี๋ยวต้องค่ะรอดูยอดว่าก่อนในถึงวันที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีแรง cover short มากมากน้อยแค่ไหนการช็อตเซลล์จะเริ่มเบาบางก่อนที่จะเริ่มปรับเกรนหรือปรับเกณฑ์ใหม่หรือเปล่านะครับแล้วก็ค่ะนอกจากมีการใช้ในส่วนของทางมาตรการอัพทิกนะครับมันก็มีเรื่องของการทบทวนหลักทรัพย์ที่สามารถทำช็อตเซลลิ่งได้ด้วยนะครับอืมเริ่มอวัืนมที่21นะครับอืมเดือนมคิ่ถะุนายนนี้แล้วนะครับก็คือหุ้นที่ไม่อยู่ในเกณฑ์เซ็ต100เนี่ยก็จะเพิ่ม market cap จาก5,000 ล้านเป็น7,500 ล้านนะครับอืมอืมอืมครับอตร่ะงนี้มันก็อันนี้ก็ครับครับตรงนี้ก็จริงๆมันจะมีอีกหลายๆมาตรการนะครับที่คอ่อะกมาร่วมด้วยนะครับอืมอ่ะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครติดตามนะสามารถไปดูข่าวเพิ่มเติมกันได้เพราะว่าอย่างที่พี่บวยบอกว่านอกจากเรื่องอัปติกแล้วมีหลากหลายเรื่องมากๆเลยใช่ไหมคะที่ตอนนี้เนี่ยตลาดกําลังมีการอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะพี่บวยใช่ครับค่ะได้เลยเดี๋ยวพี่บวยพูดดังขึ้นอีกนิดนึงนะเหมือนอ๋อครับได้ครับโอเคครเดี๋ยวให้น้องช่วยปรับเลเวลเสียงขึ้นนะคะโอเคได้เลยอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่ดูตัวทองบ้างล่ะคะพี่บวยเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าทองเนี่ยก็เหมือนจะเป็นตัวที่อยู่นิ่งๆเหมือนกันในช่วงนี้ใช่ไหมคะตัวทองคำนะครับในช่วงระยะสั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากองทุน SPDR เนี่ยเขามีการขายทองคำออกมาเรื่อยๆครับตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วครับล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าลดการถือของทองคำเนี่ยผมว่าน่าจะต่ำสุดในรอบปีนี้เลยนะครับก็คืออยู่แถวๆนับ825 ตันครับการขายของกองทุนเนี่ยมันก็อาจจะสะท้อนถึงวิวที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของทางผู้จัดการกองทุนนะครับแล้วก็ตัวของอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันตัวทองคำเนี่ยก็คือการแข่งค่าของดอลลาร์นะครับดอลลาร์อินเด็กซ์ล่าสุดขยับขึ้นมาที่105.5นะครับตรงนี้ก็ถือว่าทำให้ทองคำเนี่ยเริ่มมีการพักตัวลงมาในช่วงบ่ายเนี้ยถอยลงมาใกล้ๆ2,300 เหรียญนะครับคุณนายถ้าเราดูจริงๆเนี่ยการฟอร์มตัวของกราฟเทคนิคของทองคำนะมันก็คล้ายๆในรูปแบบ
Head and Shoulder ก็ได้หรือว่าจะฟอร์มตัวออกด้านข้างแล้วก็ฟอร์มตัวในรูปแบบ Triangle ก็คือรูปแบบสามเหลี่ยมได้ทั้งสองรูปแบบเลยแต่ว่าในการฟอร์มตัวตอนนี้มันก็ดูเหมือนสุ่มเสี่ยงนะที่จะลงไปทดสอบ Neckline แล้วถ้าหลุดตรงโซนบริเวณ2,280อะถ้าตีกลมๆนะหลุดตรงเนี้ยค่ะมันก็อาจจะมีการปรับฐานลงแล้วก็ยืนยันรูปแบบของ Head and Shoulder ได้นะครับอันเนี้ยได้เลยเราอาจจะต้องระควั่ะงนะครับยังไม่ได้บอกว่าคอนเฟิร์มนะแต่ว่าถ้าประคองตรงแถวตรงเส้นค่าเฉลี่ย75 วันไม่ได้นะผมว่าอาจจะเหนื่อยเหมือนกันนะครับค่ะอันนี้ก็สามารถดูกราฟทองดูภาพทองขึ้นมาได้นะคะถ้าเกิดว่าใช่ครับหลุด2,280แนวแถวนี้ใช่ไหมคะที่พี่บวยให้เป็นเหมือนเป็นแนวเน็กไลน์เอาไว้ใช่ไหมคะครับใช่ครับแล้วก็นะครับสำหรับกลยุทธ์นะมองคว่ะ่าในช่วงสั้นเนี่ยมองดักช็อตก่อนเพราะว่าในช่วงบ่ายเนี่ยพยายามเด้งขึ้นไปชนเส้น5 วัน 10 วันยังไม่ผ่านนะครับก็มีโอกาสที่จะถอยแล้วก็ปรับฐานลงมาต่ออาคจ่จะะเห็น2,300แล้วก็อืตมรง2,280ตรงแนวรับถ้าตรงนี้ไม่หลุดนะเราไซด์เวคย์่ะด้านข้างไปได้เนี่ยมันก็จะมีการฟอร์มตัวในรูปแบบของสามเหลี่ยมต่อไปก็จะยังไม่หลุดแนวรับสำคัญนี่แหละก็อยู่ในกรอบ2,300แล้วก็2,280นะคะนะคสรับำงหัร้นับช่วงตัวทองค่ะเย็นนี้นะครับก็เน้นเป็นเด้งช็อตไปก่อนสำหรับตัว เด GOM ้งสองสี่นะ GOM สองสี่เนี่ยจะเหลือเวลาเทรดไม่ได้เยอะนะครับแต่ถ้าใครเทรดดิ้งสั้นๆไม่เกิน4-5 วันผมว่าเทรดได้นะครับแต่ว่าถ้าค่ใะครถือนานหน่อยเนี่ยก็ไป GOU สองสี่เลยดแตู่ว่าเลย GOU สองสี่เนี่ยเนื่องจากเป็นราคาฟิวเจอร์นะมันก็จะเทรดสูงกว่าราคาสปอตอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับค่ะอันก็จะเปลี่ยนแนวรับแนวต้านแล้วนะถ้าเกิดเป็นตัว GOU นะคะค่ะพี่บวยถ้าเกใชิ่ดว่คารับเป็นตัว GOU อันนี้เราก็สามารถใช้ตัวแนวรับแนวต้านจากตัวเส้น Moving Average บนกราฟได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะครับจริงๆ GOU 24เนี่ยถ้าเราดูกราฟ moving นะครับมันอาจจะใช้วัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการวิเคราะห์นะครับเพราะว่าตัวคข่อะงราคาเพิ่งเริ่มมีมาตอนช่วงเดือนเมษาจริงๆอยากจะให้ดูอิงตามราคาทองสปอตนะครับแต่ตัว GOU 24เนี่ยถ้าเราดูส่วนต่างเทียบกับราคาสปอตนะครับก็จะห่างกันอยู่ประมาณ40 เหรียญซึ่งเวลาเราดูแนวรับแนวต้านของราคาทองสปอตฮะนะอันนี้ให้เป็นแนวทางสำหรับคนที่ดูกราฟเลยนะคดู่ะแนวรับแนวต้านเท่าไหร่เนี่ยบวกไปอีก40ในวันนี้นะบวก 40ใช่ครับเพราะว่าจากตัวส่วนต่างเบสิก IQXTL ที่40ใช่ครับค่ะแต่ว่าส่วนต่างเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปเมื่อค่ะระยะเวลาผ่านไปครับตกวันนึงอะตกเฉลี่ยประมาณ0.3ถ้าอิงตามอัตราดอกเบี้ยในตอนนี้นะครับค่ะครับมันจะมีการคำนวณราคาทฤษฎีของฟิวเจอร์แต่ว่าถ้าให้พูดให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยนับถ้าอิงตามแฟกเตอร์ตอนนี้ถ้ามันคงที่นะครับการถอยของค่าเบสิสเนี่ยมันจะลดลงสักประมาณวันละ0.3นะครับค่ะโอเคอันนี้จะเป็นตัวทองใช่ไหมคะพี่บวยค่ะใช่มาครถัึบงตัควรับหุ้นดีกว่าค่ะพี่บวยตอนนี้เนี่ยมีหุ้นตัวไหนที่น่าช็อตน่าลองไหมคะมีหุ้นฝั่งช็อตหรือลองคะวันนี้ต้องบอกตามตรงว่าหายากเหมือนกันนะแต่ก็ถ้าหาหุ้นที่แข็งแรงกว่าตัวของดัชนีนะครับแล้วทรงค่ะยังมีโอกาสรีบาวต่อตัวแรกก็จะเป็นตัวฮาน่านะครับฮาน่าเนี่ยพยายามฟอร์มตัวออกด้านข้างนะแล้วก็ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200 วันได้มีโอกาสขึ้นไปปิดแก็ปแถวแถว49 บาทตรงนี้เปิดไว้ตั้งแต่กุมภาแล้วนะครับก็อีกไม่ไกลครับครับอุ๊ย49นะคะทาร์เก็ตใช่ครับโอเคค่ะสต็อปอยู่ตรงไหนนะคะพี่บวยตัวฮาจุนด่าคัดเนี่ยก็ถ้าถอยหลุดต่ำกว่า44ก็คัดก่อนครับตรงเส้น10 วันค่ะครับโอ้สวยงามค่ะฮาน่าตัวแรกค่ะมีฝากกี่ตัวคะวันนี้พี่บวย
ถ้าฝั่งลองมีหนึ่งตัวนะครับส่วนฝั่งช็อตเนี่ยก็จะเป็นตัว EA นะครับค่ะโหแต่ตัวของ EA เนี่ยจริงๆเขาลงมาเยอะมากนะครับแต่ว่าในช่วงค่สะี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะพยายามปักหลักยืนเหนือ20 บาทเป็นการเลี้ยงตคัว่ะออกด้านข้างแต่ว่าวันเนี้ยหลุดโรยครั้งหนึ่งหลังจากพยายามไซด์เวย์มาตามหลักเทคนิคก็ถือว่าเป็นการเบรกแนวรับนะแท่งแรกค่ะแล้วก็สัญญาณเทคนิคเนี่ยอย่าง RSI เนี่ยอยู่ในเขตที่เรียกว่าโอเวอร์โซโซแล้คว่โะซอีกโซต่อเนื่องเหมือนกันนะแบบเนี้ยอืก็มมีโอกาสที่ราคาจะถอยต่อก็เน้นเป็นฝั่งคช่ะ็อตก่อนแต่ถ้าใครรอซื้อผมว่านั่งทับมือรอก่อนช่วงนี้ EA เนี่ยไม่ใช่แค่นั่งทับมือนะคะตัดมือไว้ก่อนเลยแบบครับอย่าเพิ่งเข้าซื้อช้อนนะก็มีฝั่งรองนะคะตัวฮาน่านะคะแล้วก็ฝั่งช็อตจะเป็นตัว EA นะคะค่ะพี่บวยฝากอะไรเพราะทุกคนจะต้องทวงพี่บวยแน่นอนนั่นก็คือฝากคำคมหาทุกคนนิดนึงค่ะสำหรับตลาดช่วงนี้ค่ะพี่บวยครับนะผมจะฝากไว้นะครับว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการเทรดอยู่แล้วนะครับนักทุนที่นับทำการบ้านมานะครับอย่างน้อยเนี่ยดูรายการทุกวันเนี่ยนะครับก็จะสามารถหาวิธีหนทางในการทำกำไรได้แม้สถานการณ์มันยากลำบากก็ตามนะครับก็ยังไงฝากรายการ Business Line and Life ด้วยนะครับโอ้โหน่ารักที่สุดคำคมวันนี้ชอบขอบคุณนะคะพี่บวยสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะวันนี้พี่บวยฝากมาสองตัวนะ